สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณไอวันนี้มาสอนวาดรูปวัดแบบง่ายๆเวอร์ชั่นที่2กันนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับทำเสา2ต้นก่อนนะฮะจากนั้นขีดนะครับทำเป็นคานตรงนี้ฮะจากนั้นทำเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับนั่นคือตรงนี้จะเป็นลักษณะของประตูวัดนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ใส่กรอบที่เสาด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะทำกำแพงนะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะฮะนะครับทำทั้งสองด้านเลยนะครับอยากให้วัดนี่มีความยาวขนาดไหนก็ตามสะดวกนะครับถ้าทำเล็กๆก็นะครับทำให้แคบๆลงนะครับเป็นแนวกำแพงแบบนี้นะครับนะครับใครจะใส่เป็นลักษณะของใบเสมาตรงริมกำแพงก็ได้นะฮะตรงนี้เราก็ทำเป็นโบสถ์เนาะนะครับทำเป็นคล้ายบ้านนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็นะครับนี่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะแบบนี้นะครับแล้วก็เสาลงมานะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเป็นกรอบมุมขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการวาดกุฏิพระนะครับท่านผู้ชมนะครับทำเป็นคล้ายโบสถ์นะครับแต่เป็นหลังเล็กๆกว่าหน่อยนะฮะนะครับก็ทำให้เยอะก็ได้นะครับหรือทำสัก 2-3 หลังก็พอนะครับแล้วก็คำนวณจากพื้นที่ของเรานะฮะว่าเพียงพอต่อการวาดหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นหอระฆังเนาะนะครับทำเป็นลักษณะเป็นหอสูงๆขึ้นมานะครับทำเป็นลักษณะเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มียอดนะครับแบบนี้ก็ใส่ระฆังใบเล็กๆนะครับให้เขาหน่อยนะครับตรงนี้ก็เติมนะครับพวกต้นไม้ใบหญ้าเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเพิ่มความร่มรื่นนะฮะแล้วก็องค์ประกอบภาพด้วยนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับตัวนี้ก็เพิ่มดีเทลตรงกรอบของหน้าจั่วด้วยนะครับหน้าบานตัวนี้ก็หน้าต่างหน้าต่างนี้ก็ใส่ไปประมาณนะครับ5บานก็ได้นะครับ3บานก็ได้นะครับตรงนี้ต่อมาเราก็จะวาดนะครับในส่วนของเจดีย์นะครับนี่ก็คือเจดีย์ทรงระฆังนะครับทำให้สักเป็นตัว U แบบนี้นะครับคว่ำลงไปนะครับด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับนะครับต่อมาก็จะเป็นการวาดเจดีย์ย่อมุมนะครับทำเป็นฐานนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะครับยาวๆแบบนี้นะครับสามชั้นตามด้วยนะครับรูปจะอยู่คล้ายทรงระฆังแบบเดิมนะครับแต่ว่ายอดอะไรพวกนี้จะดูขนาดเล็กลงเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ใส่ขีดตรงขอบๆเขาหน่อยนะครับต่อไปนะครับทำฐานนะครับประมาณ3ชั้นเหมือนเดิมนะครับนี่วาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับดูง่ายตามด้วยรูปตัว U ฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับให้คล้ายเจดีย์องค์เดิมนะครับนะครับต่อมาเราก็สามารถเพิ่มนะครับต้นไม้ใบหญ้าได้นะครับใส่พวกต้นไม้เข้าไปนะครับเพิ่มองค์ประกอบของภาพให้มีความงดงามนี้ขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับก็ใส่ไปนะครับต้นเล็กๆนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี้เราก็อาจจะใส่นะครับอาคารเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นี่ผมจะใส่พวกดีเทลตรงหลังคาได้ไหมเพิ่มกรอบนะฮะมีหางหงมีอะไรมากขึ้นนะครับในตรงตัวโบสถ์นะครับตรงนี้ก็ทำเป็นกรอบข้างในอีกสามเหลี่ยมนะครับหน้าจั่วนะครับนี่ก็ระบายให้เป็นหลังคาหน่อยนะฮะนะครับนี้เราก็ใส่นะครับเป็นรูปตัว U นะครับหรือวงกลมก็ได้นะครับตรงริมกำแพงนะฮะบนกำแพงอะไรนะครับนะครับเป็นคล้ายกับใบเสมานะครับนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดชมผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับคุณผู้ชมบายบายครับ